วัสดีครับวันนี้ทุกท่านนะครับผมโน้ตธวัชครับผมโบกี้จิตฟรุ้งฟริ้งครับคือไม่คือต้องเล่นไม่ได้ต้องเล่นคำนี้ฮิตมากอันนี้ช่วงนี้กำลังมาฮะกำลังมาฟรุ้งฟริ้งคืออะไรมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นอัพเลเวลขึ้นไปจากมุ้งมิ้งก็มันโนกันไปเรื่อยฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งเดี๋ยวเราเขาคิดคำใหม่ๆกันดีกว่านะฮะเอาล่ะมานี่ดีกว่ารายการผีทะเลนของเราครับผมบอกไว้เลยนะครับเป็นรายการที่ล้อเลียนรายการผีทั่วโลกทั่วประเทศกันหมดครับใครทำรายการผีอยากให้เราเจอนะครับถ้าเราทำไมฮะเราจะจับคุณมาล้อเลียนทันทีครับก็อย่างเช่นอย่าไปพาดพิงอย่าไปพาดพิงเราพูดเรื่องผีกันดีกว่านะครับคุณโน้ตครับผมช่วงนี้นะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมดูคล้ำดูแบบว่ามันตกไฟเลยดูดำไปอะไรไม่ใช่ฮะคือบอกว่าช่วงนี้คือผมบอกว่าไปทั่วถิ่นแดนไทยมาไปไหนอะไปทำรายการผมไปขึ้นเหนือลงใต้ไปตะวันออกตะวันตกไปหมดฮะเมืองไทยนี่มีดีขนาดคำพูดของเราเนี่ยยังผูกพันเกี่ยวกับเรื่องผีเยอะมากเราจะใช้คำว่าผีเนี่ยไปแทนที่นำหน้าของคนที่ทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจอมมากแล้วไม่ค่อยดีเช่นผีพนันอะไรอีกผียาเสพติดผีทะเลผีทะเลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผีดีๆก็ต้องมีเอาล่ะไปชมผีดีๆในรายการเราดีกว่านะครับผมนี่คุณใช้คำว่าผีเลยเหรอน้องๆ3คนก็ไม่ใช่ผีถ้าเป็นผีก็ต้องเป็นผีน่ารักผีน่ารักฟลุ้งฟลิ้งผีฟลุ้งฟลิ้งนี่คือน้องๆของเราเลยไม่รู้จะฟลุ้งฟลิ้งจริงหรือเปล่าครับไปเจอน้องๆดีกว่าเชิญครับก็อยู่กับน้องๆทั้ง3ท่านแล้วที่จะมาเล่าประสบการณ์น่ากลัวให้เราฟังถึงน้องจะมีประสบการณ์ที่น่ากลัวนะแต่น้องเนี่ยเขาดูฟรุ้งฟริ้งมากเลยสวัสดีก่อนแล้วกันสวัสดีครับ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 แนะนำตัวก่อนไหมอ่ะเริ่มจากน้องปีใหม่น้องเขาไม่ได้ชื่อปีใหม่อะไรฮะชอบบิดล้อเลียแค่เขาหน้าคล้ายเฉยปีใหม่ว่าไงลูกปีใหม่จริงอะจริงอะท่านต่อไปครับชื่อบูค่ะน้องบูบูเนี่ยจอมมารบูดักกันบอลแล้วบูไม่ใช่ทูทุเรียนอะนะดูปากนี้ชัดชัดครั้งนะอ่ะทูโอเคต่อไปยี่ค่ะยี่โอ้ยแต่ละคนมีชื่อแบบขอบคุณผู้ปกครองนะฮะที่ได้ครีเอทนะครับชื่อน้องๆยุคใหม่นะครับออกมาดีมากครับเราก็จำไม่ได้ยากครับจำยากจำไม่ได้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราตั้งชื่อลูกชื่อหลานเนี่ยคุณเชยไปเลยเล่ากันดีกว่าท่านแรกจะเริ่มที่ใครก่อนดีฮะเอาโอ้โยนกันเลยมันปูนี่ใครฮะเขาเตรียมตัวมาแล้วเขาเตรียมตัวมาแล้วปูนะครับผมเล่าเลยปูเรื่องที่จะเล่าเลยครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเหมือนเป็นเจ้าที่ครับเจ้าที่ปูเสียงดังนิดนึงฮะเฮ้ยเจ้าที่ไงดังป้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองไหมฮะหรือว่าคนรอบในครอบครัวในครอบครัวโอเคค่ะก็คือว่าปูมีบ้านแบบว่าบ้านพักที่เขาคอใช่ไหมคะที่เขาคอก็คืออยู่บนเขาอะไรอย่างนี้ก็คือสร้างเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตึกแถว2อันติดกันและอีกฝั่งนึงมันจะมีระเบียงอยู่ก็เป็นเดี๋ยวนะขันนิดนึงเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นบ้านตัวเราเองไม่คือเขาทำบ้านไว้เป็นแบบบล็อกๆป่ะเป็นแบบแต่มันก็เป็นห้องๆอะค่ะก็เหมือนห้องแถวแต่แบ่งเป็นห้องๆอ๋อแต่มันโปร่งกว่าเพราะอยู่ที่นู่นแต่เขาคออะไม่ได้ให้เช่าไม่ได้ใช่เป็นของครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เลยอะครอบครัวใหญ่ไม่ต้องทำตาลุกขนาดนั้นหรอกแววตาดูชอบน้องล่ะจีนเชงเม้งนี่ก็คือมารวมกันไปปีใหม่โอ้โหใหญ่ด้วยจังเลยฮะดูคงอบอุ่นกันดีนะโอ้โหขอเลยฮะครับก็คือแบบชอบมีคนทักว่ามีผู้หญิงอยู่บ้านนี้หรอให้ใครมาเฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปกติจะไม่ค่อยได้ไปอยู่ใช่ไหมคะจะมีคนแบบจ้างคนดูแลไว้อะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ก็แบบคนดูแลเนี่ยก็ชอบถามเอ้าให้ใครมาอยู่ใครมาอะไรเงี้ยประมาณก็แบบเหมือนมีใครมาอยู่หรอคือเขาเห็นว่าใช่เห็นมีคนมาอยู่เป็นผู้หญิงเห็นเป็นผู้หญิงทุกคนที่เห็นก็คือจะเห็นเป็นผู้หญิงอยู่แบบว่าชั้นบนบ้านอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะก็ทีนี้ก็เลยไปถามเจ้าที่เก่าเอ้ยไม่ใช่คือน้องตื่นเต้นน้องเข้าใจตอนนี้เก่าทำไมอ่ะลืมแล้วนะว่าบ้านเขาคอเปล่าก็ลืมไปละอยู่เขาคออันนี้เรื่องจริงเขาคออยู่แล้วไปถามเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยถามเจ้าของที่เจ้าของที่ก็ปรากฏว่าก็คือว่า
ตรงนั้นมีต้นนุ่นก็คือว่าลูกสาวเขาอะผูกคอตายที่ใต้ต้นนุ่นบ้านหนูก็เลยเรียกว่าแม่นุ่นเรียกเขาว่าแม่นุ่นบ้านหนูเองไม่เคยเจอแต่ว่าอีกครอบครัวหนึ่งจะเจอก็คือย่าหนูอะก็เลยไปสร้างศาลตายายใช่ไหมคะแบบให้แบบใหญ่ๆก็ใหญ่อะค่ะพี่เด็กเข้าไปเล่นได้แบบปูกระเบื้องอะไรเงี้ยก็ใหญ่ก็ทีนี้น้องหนูอะค่ะลูกพี่ลูกน้องน้องหนูโอเคเดี๋ยวอ่ะคือลูกสติลูกนะดีตั้งแต่เจ้าที่แล้วนะมีดอกสองแล้วครับคือพอถ้าให้เนี่ยวิทยากรมันสลับแล้วเดี๋ยวจะเขวกันใกล้เคียงใกล้เคียงกันไงติดไม่หมดแล้วครับน้องลูกพี่ลูกน้องเหมือนกันยังเด็กอยู่เล็กๆเข้าไปเล่นข้างในบ้านนะค่ะเข้าไปเล่นข้างในก็คือแบบเด็กไม่รู้เรื่องอายุเท่าไหร่เด็กนั่นนะคะสามขวบอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังเด็กไม่รู้เรื่องก็คือเข้าไปกับมันก็พอดีอ่ะพี่บ้านนั้นและทีนี้แม่เขาก็ไปเจอแบบคือตอนแรกหาไม่เจอแล้วก็ไปเจออยู่ในนั้นก็คือแบบเป็นแบบตัวร้อนแล้วก็สั่นแล้วก็ไม่ยอมออกมาคือออกมาไม่ได้หนูก็ไม่รู้ด้วยหนูไม่ได้อยู่เหตุการณ์เขาบอกว่าเล่นในที่เป็นบ้านตายายอ่ะใช่คือวันนั้นบ้านหนูไม่ได้ไปแต่เขาเล่าให้ฟังว่าเอาออกมาไม่ได้ย่าหนูก็เลยไปแบบว่าไหว้เจ้าที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไก่ต้มมาให้นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไก่ต้มมาให้เราก็เลยเอาน้องออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยค่ะก็คือย่าไปอยู่ที่นั่นคนเดียวแล้วก็ไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาเป็นโรงปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูไม่รู้ว่าเขามาทำไมที่บ้านนะเขาก็มาถามย่าว่าเออนี่อยู่กับใครอ่ะบ้านนี้เห็นผู้หญิง2คนอยู่บนบ้านนี่บ้านนี้ผู้หญิงหมดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ย่าก็อยู่คนเดียวพี่ก็เขาก็ไม่กล้าพูดไปว่าเอออยู่บ้านคนเดียวนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีผู้หญิงอยู่บนบ้านเขาเป็นยังไงพี่เราพี่แกรวบให้หน่อยนะคุณบ้านนี้เป็นบ้านที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่เขาคอถูกกันไว้บ้านเนี่ยจริงแล้วไม่ค่อยมีญาติให้ไปพักแต่ว่าคนในละแวกนั้นเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ที่บ้านประจำใช่ก็เลยมาถามญาติถามคุณย่าเราว่าบ้านนี้ผู้หญิงหมดเลยเหรอคุณย่าก็ไม่พูดหลายเพราะเป็นบ้านเราเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเขาคนอื่นละแวกจะกลัวแล้วไปลือกันนู่นนี่ไม่ดีเอาละหลังจากคิดเรื่องนี้ออกไปหลังจากรายการออนแอร์นะครับตอนนี้เรื่องจะเปลี่ยนนะครับในละแวกแถวนั้นน่ะผู้หญิงเธอย่าเขาหลอกฉันเฮ้ยจุดผ่อนเอาละโอเครวบรวมสติต่อจ้าก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบก็คือว่าถือว่าเป็นผมใช้คำว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดีนะคุณใช้คำดีมากนะญาติผู้ใหญ่ใช่นะเอาละครับมาตั้งชื่อเรื่องเลยคุณโบกี้ครับชื่อเรื่องของน้องเฟชอิงชื่ออะไรฮูชื่อจีนเยอะไงเฟชอิงชื่อจีนเรื่องอะไรดีครับชื่อเรื่องว่าบ้านนี้มีเจ้าที่อยู่ชื่อมีชื่อแล้วเนาะมีชื่อแล้วพี่คิดว่าจะดีอยู่นี่นะจริงๆก็ตอบความหวังพอแล้วต้องมาดูแลนะอ่ะบ้านนี้มีเจ้าที่อยู่ทำไมอ่ะโอเคตรงตัวตามคีย์เวิร์ดแต่ทุกคนไม่ดูไม่ตกใจนะดูไม่อึ้งอ่ะชื่อที่คนคิดอ่ะเออนะครับผมเอาเรื่องต่อไปดีกว่าท่านไหนดีครับสองฝั่งอาจีนนี่ก็เป็นตัวโยนอย่างเดียวเลยโยนครับอ่ะนี่ครับอาจิงค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาจิงนี่ชื่อแรงบันดาลใจจากใครอ่ะอาจิงนี่ไม่เป็นสัจจีด้วยเหรอยาตั้งให้ค่ะอาจิงจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่เขาคอมั้ยเรื่องนี้มีไม่ใช่ไม่เขาคออยู่ที่ไหนจ๊ะตอนนั้นนะคะก็คือเข้าปีหนึ่งใหม่ๆแล้วก็แบบจะอยู่หอซึ่งเป็นหอนอกและทีเนี้ยพวกแบบเพื่อนหรือรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะถามว่ามั่นใจหรอว่าจะอยู่หอนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงก็ถามว่าเออทำไมอ่ะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรออะไรเงี้ยทำไมต้องถามแบบนี้เพื่อนก็บอกว่าเออที่เนี้ยเฮียนนะอะไรเงี้ยแบบมีแต่คนเจอผีเจอเยอะมากแล้วก็แบบเพี้ยนมากๆเลยทำไมไม่ไปอยู่หอใหม่ๆอะไรเงี้ยเราฟังแล้วหนูตัดสินใจยังไงก็แบบจริงเป็นคนที่แบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ลบหลู่อะไรเงี้ยค่ะเชื่อไหมถามก่อนว่าเชื่อเรื่องก็เชื่อส่วนนึงก็เชื่อแต่ว่าไม่กลัวก็อยากจะอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เจอมากกว่ายังไม่ได้ใช่ก็ยังไม่ได้เจอก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือเทอมแรกอะค่ะเข้าไปก็อยู่ปกติก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอผ่านไปเทอมสองอะค่ะจะมีช่วงที่แบบเพื่อนต้องกลับบ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบต้องนอนคนเดียวแต่ทีนี้แบบมีอยู่วันนั้นคืนมันพุธอะค่ะก็คือจิ้งเป็นคนที่นอนดึกใช่ไหมคะแล้วแบบจะนอนช่วงประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยค่ะดึกใช่ก็นอนก็แบบก็เตรียมตัวนอนนอนหลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบฝันว่าประมาณว่าแบบมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งอยู่ใต้หอค่ะยืนแบบทะเลาะกันแล้วก็แบบผู้ชายก็แบบ
ตบตีผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะจริงก็แบบในฝันก็แบบยืนดูอะไรเงี้ยพอแบบสักพักนึงเขาทะเลาะตบตีผู้ชายแบบตีผู้หญิงเสร็จอะไรเงี้ยแบบผู้ชายก็หายไปแล้วแบบจริงเลยแบบเดินเข้าไปถามผู้หญิงว่าเออมีอะไรไหมในฝันนะนี่ในฝันอยู่นะใช่ในฝันอยู่ค่ะก็คือเดินไปถามเขาว่าพี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมอะไรเงี้ยผู้หญิงก็บอกว่าเออช่วยพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยพี่ถูกข่มขืนแล้วก็แบบถูกฆ่าแล้วถูกฝังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแบบพอจบแค่นั้นแหละจิ้งแบบสะดุ้งตื่นอ่ะเออใช่แล้วแบบแล้วอะไรไม่รู้อ่ะโดนใจให้จิ้งแบบหันไปทางซ้ายอ่ะจิ้งเห็นเป็นแบบผู้หญิงชุดขาวอ่ะแล้วแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะค่ะแล้วแบบนั่งแบบกอดเข่าแล้วก็ฟูผมยาวๆแบบปิดใช่ผีในฝันไหมใช่อย่างนั้นเลยร่างแบบเดียวกันใส่ชุดเดียวกันอะไรหมดเลยแบบผมยาวแต่นั่งกอดเข่านั่งกอดเข่าแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้ใช่กระซิกกระซิกกระซิกเออจิ้งก็แบบตกใจอ่ะแบบสะดุ้งอ่ะก็เลยแบบรีบปิดตาแล้วแบบจิ้งเป็นคนที่แบบบอกนอนว่าถ้าเห็นอะไรแล้วสงสัยอ่ะต้องแบบดูให้ชัดตอนนี้คือเห็นภาพแล้วเห็นภาพคือจากผู้หญิงในฝันที่บอกเราว่าโดนข่มขืนอยู่จุดนี้นะโดนฆ่าแล้วฝันแล้วเราก็ตกใจตื่นใช่แล้วแต่ภาพที่ตื่นเนี่ยเหมือนมันเป็นซ้อนอีกทีนึงเหมือนในหนังงั้นใช่ซ้ายมือเลยใช่ซ้ายมือตรงกระดี่ตรงเข่าอยู่ใช่กอดเข่าแบบกอดอย่างเงี้ยกอดไงพี่กอดขอหนูก็ได้กันมาไม่ต้องคนดูคนโชคดีห้ามไม่ทันดูเขารู้เออคือตอนนั้นก็เหมือนยังไม่ตื่นดีด้วยใช่ก็สลึมสลืออะไรเงี้ยแบบสะดุ้งตื่นแต่ภาพที่เห็นพาช็อกแน่นอนใช่ช็อกมากกอดเข่าได้ยินเสียงแบบกระซิกกระซิกอะไรเงี้ยค่ะแบบแล้วก็กอดเข่าก้มหน้าเงี้ยผมก็หลับตาอีกรอบนึงก็หลับตาแบบเออทำใจแบบเฮ้ยคงไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลยเปิดลืมตาแล้วแบบจ้องอีกทีนึงแต่แบบหายไม่เห็นยังอยู่ ค่ะจริงแบบเออก็แบบสวดมนต์ในใจแบบล้างสมาสวดมั่วๆไปหมดสวดมั่วค่ะจนแบบสวดไปเรื่อยๆจนแบบนอนก็แบบไม่รู้หลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะค่ะพอแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนฟังแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะจริงเป็นคนคิดว่าเออจริงอะเป็นคนที่นอนแล้วแบบหลับสนิทไม่ได้ฝันอะไรเงี้ยค่ะพอแบบพอฝันก็แบบเออช่างมันไม่ได้อะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบพอเล่าให้เพื่อนฟังมีเพื่อนผู้ชายคนนึงเขาพูดขึ้นมาว่าจริงลองไปเล่าให้เพื่อนแบบแตกไปใช่เขาก็บอกว่าไปเล่าให้พี่ฟังสิพี่คนนั้นคือชื่อพี่เพชรเป็นทอมเนี้ยค่ะเขาจะอยู่ตึกบีที่เขาพูดขึ้นมาว่าจริงรู้หรือเปล่าว่าพี่เคยเห็นผู้หญิงนั่งกอดเข่าอยู่ตึกบีอย่างนี้เลยอ้าวหลังจากที่รุ่นพี่บอกว่าเป็นเห็นเหมือนกันแล้วไงคะก็เห็นเหมือนกันก็แบบเขาก็ไม่มีอะไรค่ะจริงก็แบบคิดว่าเออแบบเอออย่าคิดมากพยายามบอกตัวเองว่าไม่คิดมากไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเลอะแบบหลังโอ้โหเป็นคนที่ปลอบใจตัวเองได้ดีมากเลยนะใช้คำใจแข็งแท้วะใช่ก็แบบใจแข็งแท้อะไรเงี้ยก็แบบยังไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแล้วหนูอยู่ที่เดิมอ่ะลูกอยู่ที่เดิมค่ะเพราะว่าอยากอยู่ใจอยู่อีกแท้วะอยากย้ายอะแต่ว่ามันห่ออึเขาเต็มหมดเลยอะค่ะอยู่มานานแค่ไหนแล้วเกือบประมาณปีกว่าค่ะคือหลังจากที่เหตุการณ์ที่ฝันแล้วเจออีกแล้วเจออะไรอีกไหมก็จากนั้นก็ไม่เจอนะคะแต่จะเป็นแบบเสียงแบบตึ้งตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าแล้วนั่นเสียงคนเดินข้างบนแล้วลูกห้องข้างบนไม่มีคนอยู่ค่ะกี้บางทีไม่ต้องถามก็ได้ปล่อยผ่านไปได้ไม่ต้องเร่งรีเวลก็ได้โอเคมาเรื่องราวถือว่าโอเคนะโอเคครับก็มีหลายชั้นนี่ทำให้เราคิดตามเยอะชื่อเรื่องน้องเขายังไงต้องมีภาษาจีนด้วยนะต้องมีภาษาจีนด้วยนะน้องเขามีเชื้อจีนด้วยเหรอมีภาษาจีนด้วยเออมาชื่อเรื่องว่าหญิงสาวชุดขาวที่ชั้น7ภาษาจีนว่าตรงฟางปุ๊บป้ายมันโถอยู่กับมันโถโอเคนะสมัยผู้ป้ายที่ผมเคยดูเด็กขบีเทวดาตัวโกงไม่รู้ภาษาจีนไม่รู้อ่ะยอมเอาชื่อไทยใหม่ยังไงนะอะไรนะไอ้นี่กลัวต้องไม่รับด้วยสาวชุดขาวอะไรชั้นเจ็ดหญิงสาวชุดขาวที่ชั้นเจ็ดตั้งเองก็ลืมแป๊บเดียวคุณต้องหาปรึกษาหมอเรื่องอัลไซเมอร์นะครับผมเออนะครับโอเคเรื่องของน้องจริงน้องจริงนะสาวชั้นเจ็ดนะนี่น้องจริงมีคนจีนนะมียี่คนจีนมาครับจีนนิดนึงจีนนิดนึงนะฮะนี่ก็จีนกันนะอะไรครับจีนเตี้ยเตี้ยบ้าน้องยี่นะแปลว่า2ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่อ๋อโอเคฮะยี่ปัวยี่ปัว
ดังจังเดี๋ยวก็ขึ้นไปเล่นด้วยเลยอปติเทเทนะอาปาน้องดีนี่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยม.ปลายอะค่ะตั้งแต่ตอนนานมากแล้วไม่นานขนาดนั้นน้อยเด็กอยู่นานจริงไม่กี่ปีมานี้นะฮะครับผมใช่ค่ะม.ปลายม.ปลายครับผมกรุงเทพจังหวัดคะกรุงเทพเนี่ยค่ะครับผมโรงเรียนอยู่แถวย่านลำพังแหงโรงเรียนย่านลำพังแหงนี่ก็แถวนี้ก็ขับแง่ๆขึ้นแล้วขับแง่ใช่ค่ะก็มีไม่กี่โรงเรียนนะฮะค่ะจ้ะต่อครับคือโรงเรียนมันจะมีบ้านเรือนไทยอะค่ะอยู่ในโรงเรียนโอ้แล้วมีโรงเรียนเดียวแล้วมั้งจะพูดอย่างเงี้ยเนาะจริงๆรู้เหรอรู้เหรอรู้ครับรู้เหรอรู้ครับพอแล้วครับพอแล้วครับมาต่อครับคือโรงเรียนจะมีแบบบ้านเรือนไทยอยู่ตรงข้ามกับหอพักอย่างนี้แล้วก็แบบข้างใต้เรือนไทยอ่ะมันก็จะเป็นโต๊ะม้าหินอะไรเงี้ยให้เด็กไปนั่งนั่งอ่านหนังสือนั่งรอนั่งอะไรได้อะไรเงี้ยเสร็จวันนั้นก็แบบใกล้สอบแล้วยี่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็แบบไปนั่งติวหนังสือกันก็อาจารย์ติวให้ตั้งแต่เลิกเรียนก็4โมงครึ่งอะไรเงี้ยพอกว่าจะเลิกก็6โมงทุ่มหนึ่งมันก็เริ่มโพเพใช่ไหมเริ่มมืดเริ่มดึกอะไรเงี้ยเริ่มเป็นเขาเรียกว่าท้องฟ้าผีตัดพ่อโบเพลผมขออนุญาตใช้คำโบเพลโอเคโบเพลเสร็จแล้วทีนี้ก็นั่งนั่งก็นั่งคุยเม้ามอยกันผู้หญิงอะสองสามคนก็แบบได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ข้างบนเรือนไทยอะซึ่งบนเรือนไทยเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่มีค่ะเป็นเรือนไทยโล่งๆเลยก็เลยแมวหรือเปล่าตัวอะไรขึ้นก็แบบแมวหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วก็คุยกันต่ออะไรเงี้ยก็ได้ยินอีกคุกค่ะคุกกะก็มองหน้ากันแล้วมองตากันแล้วว่าแบบได้ยินหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบมองหน้ากันอะว่าได้ยินแต่ไม่มีใครทักนะตอนนั้นเพื่อนอยู่กันกี่คนฮะอยู่กันสามคนค่ะก็ไม่มีใครทักแล้วพอเสร็จได้ยินอีกรอบนึงคุกกะคุกกะเงี้ยเราก็พูดเสียงดังจังเดี๋ยวก็ขึ้นไปเล่นด้วยเลยอ้าวใครพูดอ่ะคือใครปากงี้นี่ยาวมากคือยี่พูดด้วยความคะนองหรือว่าด้วยก็นึกว่าเป็นแมวเป็นอะไรอยู่ข้างบนเลยยี่ก็คือใจเขาคิดแง่บวกว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักขึ้นไปงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งด้วยแบบนี้ก็เลยเผลอพูดออกไปว่าเล่นด้วยซะเลยเลยเล่นซะเลยแล้วไงคะก็ไม่มีอะไรก็พอดึกๆก็กลับบ้านกันเลยไงแยกย้ายกันกลับบ้านพอเดินเข้าบ้านเฮ้ยเทปนี้แกล้งหนักกว่ามันเปิดขนมกินโคตรดังเลยโอ้ยอลังการสักกี่โมงแล้วฮะตอนนั้นก็ประมาณ2ทุ่มเดินเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรซึ่งบ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนไหมฮะบ้านเราก็ไกลอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบต้องต่อรถขึ้นมาเดินอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ก็น่ากลัวนะตอนนี้อยู่ม.ปลายด้วยใช่ค่ะแล้วก็เสร็จขึ้นมาเจอยายก็บอกทำไมไม่ชวนเพื่อนเข้ามาด้วยล่ะตามมาว่ะเฮ้ยใครมาทำไมปล่อยให้ยืนรออยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยทำไมไม่ชวนเข้ามาด้วยคือยายนึกว่าเพื่อนน่ะเดินมาด้วยกันตามมาด้วยกันอะไรเงี้ยนี่ก็แบบตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอะไรอยู่ดีไม่แล้วหนูบอกยายไปว่าไงอ่ะบอกยายตาฝาดแล้วไม่มีใครอะไรเงี้ยยายเขาคือเราแวกบ้านคุณขอจินตนาการตามไหมว่าคือมีคนเดินขวักไขว่ที่จะกอดเข้าบ้านหรือเปล่าครับจะไม่ค่อยมีจะเป็นซอยอะค่ะซอยลึกอยู่ชัดเจนคุณก็ยังคะนองอยู่ยังไม่คิดอะไรไม่มีมีที่ไหนตาฝาดหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ผ่านไปใช่แล้วก็มารุ่งขึ้นใช่ไหมก็มาโรงเรียนก็มาถามเพื่อนก็เหมือนมาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็มาคุยกันเพื่อนก็บอกเมื่อคืนแบบเจออะไรปะวะอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเพื่อนก็เจอแบบว่ามีคนมากดกริ่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ได้มากดกันตอน3ทุ่ม4ทุ่มเลยว่ากดแบบตี2ตี3อะไรเงี้ยคือเพื่อนที่อยู่เล็กด้วยกันน่ะ3คนนั่นน่ะใช่มากดกริ่งคือแต่ละคนจะโดนเรื่องราวแปลกๆนี่ก็คือโดนทักคือยี่เนี่ยจะระวังมือคือยี่เนี่ยจะโดนตามกลับมาบ้านก่อนเลยคนแรกเลยส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็มาฟังเรื่องทีหลังไงว่ารู้ว่าโดนกดกริ่งอ่ะเพื่อนคนที่2โดนกดยังไงฮะคนมากดกริ่งและอีกคนนึงออกไปไม่คนไม่เจอเราไม่เจอเสร็จแล้วก็เลยไปถามอาจารย์ไปคุยกับอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไอ้บ้านเนี้ยมันไม่ได้ประกอบขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นบ้านที่แบบมีอยู่แล้วแล้วยกมาใช่แล้วก็ไปยกมา
โรงเรียนเดียวกันป่ะนะรู้ว่าอาจจะต่อครับแล้วก็ไปยกมาก็เลยแบบขึ้นไปขอขมากันอะไรเงี้ยเอาธูปเอาเทียนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปขอขมากันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรทุกวันนี้กลับไปโรงเรียนก็มีแบบเป็นชุดไทยเป็นอะไรไปแขวนอยู่เลยมีคนมาวางบ้างอะไรบ้างมีคนมาวางมาแขวนคือผมไม่รู้นะแต่ถ้าฟังจากฝั่งวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นบ้านไม้เนี่ยมันมีการยืดหดตัวแต่มันเป็นเสียงคนเสียงเหมือนแนวเหมือนอะไรอยู่บนนั้นคือผมก็เพราะว่าไม้มันจะลั่นกลักกรุบกรับนู่นนี่บ้านไม้มีประจำแต่ยี่ยืนยันว่าไม่ใช่แมวว่าไม่ใช่เสียงไม้ลั่นไม่เสียงอะไรเสียงเหมือนกับอะไรเสียงก็เสียงเหมือนมีอะไรอยู่มีตัวอะไรอยู่ข้างบนนะคะก็เลยคิดว่าเป็นแมวเป็นอะไรหรือเปล่านี่เหรอเดินมีไหมมีไหมโอเคคนลุกเกลียวขึ้นมาบนหัวเลยอ่ะอาจจะหายคอไม่ทั่วท้องเลยเจมี่นะโอเคเรื่องของน้องยี่ตั้งชื่อกันดีกว่าคุณโบกี้หมดเวลาถ่วงแล้วมาเอาแล้วฮะของมาแสดงว่าชื่อดีชื่อดีของมาชื่อดีชื่อดีชื่อเรื่องของน้องยี่ว่าอะไรอยู่ในเรือนไทยว่าอะไรอยู่ในเรือนอะไรทำไมยังไงสยองโอเคยอม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 โอเคครับเรื่องสุดท้ายฮะหมดแล้วเอาพี่เดียวหมดแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วมีเธอมา4คนไม่ใช่หรอไม่แล้วพี่ไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นต้องมีการโหวตเกิดขึ้นนะครับผมว่าเรื่องราวของใครเป็นเรื่องราวที่เราชอบสยองขวัญมากที่สุดแบบนั้นคือไม่ได้ว่าทุกทีที่เราโหวตนะฮะบอกน้องๆก่อนเลยกันเราก็ไม่ได้เรื่องน่ากลัวก็เท่านั้นแหละเพราะน่ากลัวเหมือนกันหมดคือเอางี้3เรื่องเราและทีมงานไม่เคยใช้เหตุผลในการเราใช้แต่ความรู้สึกและอารมณ์จ้องล้วนๆอารมณ์นะฮะอารมณ์คือเรารู้สึกว่าอยากแกล้งใครที่อยากให้เข้าไปคนแรกนะคนนั้นชนะเพราะว่ากติกาของเรานะครับใครที่ได้รับการโหวตมากสุดจะเลือกตัวช่วยก่อนแล้วอาจจะเข้าคนแรกเข้าคนแรกก็สยองคนแรกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นโหวตร้อยแล้วนะฮะผลโหวตอยู่ในที่หม้อนี่ไหมท้าเรื่องหม้อไปดีกว่าครับคะแนนดีกว่าไข่น้อยๆอันนี้แล้วกันนะครับผมครับผมเอาฮะเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครอยากจะมีใครอยากจะชนะไหมฮะมีใครอยากชอบคนแรกถามว่ามีใครอยากชนะไหมคนแรกเลยนะสองครับผมใครเล่าเรื่องที่สองจริงนะฮะคือเรื่องของจริงเนี่ยก็จะมีซ้อนกันหลายชั้นหน่อยคือแบบมันฝันแล้วรุ่นพี่เพื่อนเจอข้างบนไม่มีคนอยู่อีกอะไรเงี้ยมันหลายขั้นแล้วเกิดเรื่องเธอเนี่ยนะเนี่ยสองเรื่องเธอเนี่ยมันน่าชนะไงสามของใครของยี่หนึ่งงงดีคือแบบเพราะว่าเธอเล่าเรื่องงงดีก็เลยให้เลยบวชให้สองชอบรักยิ้มเข้าใจตรงกันนะรักยิ้มด้วยหรออ๋อแบ่งอีกข้างหนึ่งของพี่ไปไหมสามนะฮะยี่ยี่ยี่อันนี้คือเป็นแฟนคลับล็อกยี่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 นี่นี่แฟนคลับสองครับอาจิงเฮ้ยแฟนคลับเยอะนะเธอโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปก็รู้ว่ามีหรือเปล่าแฟนคลับสองเอาละเอาละรู้แล้วล่ะว่าใครชนะนะฮะเรามาขานคะแนนอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับผมไม่ต้องขานคะแนนคนอื่นดีกว่าคุณได้เท่าไหร่ที่ได้เยอะสุดเนี่ย5คะแนนเชิญของรางวัลหน่อยฮะครั้งนี้นะครับจะเป็นคืออันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าสากลเหรออ้าวทุกคนรู้จักคือศาสนาบางพื้นที่ก็ใช้แต่ว่ารูปร่างไม่เหมือนเราอาจจะชื่อเดียวกันใช้กันผีได้อันนี้ก็แล้วแต่ไปยังไม่ถึงเวลาโชว์เอาละครับแล้วของรางวัลนะครับสำหรับน้องที่ได้รับการโหวตมากสุดครับครับผมไม้กางเขนจะบ้าเหรอไม้กางเขนมันต้องเป็นรูปบวกดิคืออันนี้นกกางเขนมีเยอะในประเทศไทยหากินเป็นฝูงบ้างหรือตัวเดียวบ้างแต่อาศัยเป็นคู่อยู่นานแล้วมันไล่ผียังไงก็
ถ้าเจอเขาตอนกลางวันคงไม่มีผีหรอกไม่รู้เป็นมุกไฟจากเราแต่ก็เจอแล้วแทงมันไปเลยแล้วกันนะเอาตีเปี้ยเอาจะงอยนกจิกได้ไหมจิกปกปกปกนี้เออนะอ่ะไม่ได้เวลาเจอสาธิตหน่อยเวลาเจอไงเจอยังไงกันนุ่งกันนิ่งเล่นน่ารักดีมากอ่ะมอบไปวัยรุ่นเพราะฉะนั้นครับน้องอาจิงกูจิงจิงจิวจังอาจิงชื่ออะไรวะอาจิงเอออาจิงอ๋ออาจิงเหรอไม่ใช่พัฒมิตรเฮ้ยเอาละครับทุกท่านฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับอาจิงของเราเนี่ยจะสู้ไปรอบไฟนอลจริงๆแล้วไออาจิงติดตามชมให้ดีรอบหน้าเขาจะเข้าบ้านคนแรกได้ตัวช่วยเป็นอะไรไออาจิงจะไปไหนมันจะมีตัวนี้มาไงไอ้ยอมพักเดี๋ยวมาเอาละครับผมตอนนี้น้องๆก็พร้อมแล้วนะที่จะมาหาตัวช่วยกันนะว่าใครนะจะได้ตัวช่วยอะไรนะหรือจะไม่เอาช่วยเอาใช่ไหมเออเอาแล้วตอนนี้เห็นพิธีกรอีกคนหนึ่งของพี่ไหมฮะไม่เห็นเอาอยากเห็นหน้าเลยอยากเห็นหน้าเลยเออฟังสมิธเยอะมาทำไมคุณไม่นั่งเลยตรงนั้นตื่นเช้าไหวถ่ายละครเอาเหรอปวดหัวง่วงจะวูบแล้วเนี่ยทำไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคิดทำต่อกันนะแหมเสียเลยเอาให้เขาจับตัวช่วยก่อนอาหยิบตัวช่วยมาจ้า1 2 3คนไทยเฮ้ยเลือกก่อนเลยไม่พอใจนี่คืออะไรตัวอะไรตัวแรกสัมภเวสีใครชนะครับน้องคอนแทคหยุดเฮ้ยจริงไม่เสียใจอะไรขนาดนั้นลูกมีอะไรเดี๋ยวพี่คุยกับพี่ได้นะพี่เตือนแล้วเพื่อนพี่มีสายไม่ดีใจหมาเออนะเดี๋ยวหมาจริงใช่ไหมโอเคใจหมาเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่ห้องนะห้องจริงอ่ะจริงเลย1 2 3ครับครับผมสามค่ะสามนะครับตาไปแล้วเว้ยประคองไว้ลูกประคองไว้ที่2ใครเอ่ยพี่ค่ะ1กับ2ครับต่อจ้ะไปได้ยินน้ำเสียงคนนี้ไหมเออความหวังของมนุษยชาติครับคนนี้ฮะปูฮะได้ไปไปอันลองเขย่าดูก่อนให้เทสดูพอใจไหมฮะพอใจไหมแต่คนพอใจของตัวเองไหมฮะโอเคค่ะพอใจเปล่าน้องน้องพอใจแต่เราไม่พอใจนะก็มอบกติกาให้น้องก็หน่อยดีกว่าครับผมกติกาพิเศษนะครับผมคนสุดท้ายครับผมจะสามารถเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับอยากเปลี่ยนหม้อไหมไอ้ทีนี้เขย่าแรงเลยเมื่อกี้เบาๆอยากเทิร์นหม้อไหมเฮ้ยไม่เปลี่ยนแล้วฉันว่าเปลี่ยนดีกว่าเนาะเออไม่เปลี่ยนฮะไม่เปลี่ยนถามทีครับเป็นคำตอบสุดท้ายก็เป็นคำตอบไม่ได้เป็นคำถามแหละมั้งคืออามาแกะกันดีกว่าครับเริ่มที่อะไรคนไม่เปลี่ยนก่อนดีกว่าคนไม่เปลี่ยนเนี่ยได้อะไรครับอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนกับใครเห็นไหมสมมติถ้าจะเปลี่ยนกับอาจริงอ่ะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้นี่เก็บตัวไม่เปลี่ยนนะคนไว้ในใจก่อนคนไว้ใจก่อนนะอ่ะแล้วของเขามีอะไรจ้ะเทิร์นดึงจากข้างบนยังไงวะเนี่ยเออดึงผ้าหนึ่งสองซ้ำได้อะไรคะนมแล้วแบบดูดปื้นเดียวหมดนะคือเป็นนมอนุบาลนึกออกฮะกระทะรักนมบ้านเอออ่ะถ้าสมมติเปลี่ยนคนนี้ได้อะไรเออเชิญครับเฮ้ยไอคิวเปิดนั่งเปิดนี่ก็สบายดีไหมแหมมุมแกดีเนี่ยดีลาไม่ได้สิน่ารักอ่ะถ้าเกิดเขาได้ดีค่ะกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เปียกเหมาะกันดีเออเพราะว่าตลอดเลยไม่รู้เป็นไรตั้งแต่เข้ามาเอาไว้เช็ดมูกอ๋อเช็ดน้ำมูกอะแพ้เนาะภูมิแพ้ขึ้นครับผมน้องยี่ครับเชิญครับแขนเลยเอ็นหยิบขึ้นมาวันนี้ดีสุดเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแดงแดงวะน้ำมันก๊าซหรือเปล่าพี่แกอะไรน้องนี่อะไรอ่ะน้ำแดงฮะน้ำแดงเหรอกินไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ทราบเลยนะครับว่าจะใช้กับมิชชั่นของเราในช่วงไหนครับมิชชั่นของเรานะหน้าผิวพรรณแล้วคือชีวิตช่วงนี้เธอเป็นอย่างนี้ฮะชีวิตเธอเป็นอย่างนี้ฮะกินนมเยอะๆจะได้เสริมบางอย่างเอาล่ะให้น้องไปทำมิชชั่นกันดีกว่าก่อนที่โบกี้จะโดนบอกร้ายมากกว่านี้โอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นโชคดีอีทาเลนครับผมจะมากินไก่
กล้องนี้แล้วกันโอมอัปปติเทเทนาอัปปัชชยาอัปปติเทเทนีอัปปติเทเทนีอัปปัชชะหึอะไรอ่ะปัชชะหึอัปปัชชะหึอัปปัชชะหึ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 เด็กเด็กเมื่อผมเป็นแม่หมดแล้วนะฮะคุณก็ต้องมีลูกมดครับขอเชิญลูกมดนะลูกมดโอ้ตายแล้วลูกลูกตอนแรกคิดว่าลูกมดจะเป็นตัวเล็กๆตัวใหญ่มากอ่ะเฮ้ยมึงแบกพ่อมดเข้าไปเลยนะลูกแต่ว่าแม่มดอีกอ่ะและนี่คืออุปกรณ์ในการเลี้ยงลูกมดครับให้ดูเลยนะครับผมจะมีซีเรียลกล้วยบดชีสวาซาบิแล้วก็แหนมฮะลูกมดชอบกินแหนมว่าซาบิกันเนี่ยส่วนผสมทั้งหมดนี่นะฮะหนูจะต้องเอามาผสมอันนี้ให้ได้ประมาณสักช้อนนึงอ่ะไม่ต้องเยอะมากนะฮะเพื่อที่จะให้เนี่ยลูกมดได้กินหนูเอาทำตามใจชอบเลยอยากจะใส่อะไรนะฮะเรากวนให้เข้ากันลุยเลยฮะพอใจยังครับสิ่งที่ผสมมาเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยแบบมาเป็นแบบนี้อ่ะถือเดี๋ยวก่อนครับลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยไว้ใจแม่เพราะว่าเดี๋ยวลูกจะท้องเสียต้องให้แม่ชิมดูก่อนครับครึ่งหนึ่งครึ่งช้อนนี่ฮะเป็นส่วนผสมที่ความรักลูกออกมาล้วนๆฮะออกมาเป็นรสชาตินี้ดูหน้าตาครับเป็นไงคิดว่าลูกกินได้ไหมได้ต่อเลยโอ้โหโชว์ต้องไรหมดจังด้วยอ้าวฮึบฮึบจะมุงไหมจะมุงไหมเขียว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 สิพี่ของแอมเขียวอ่ะอย่าดื้ออ้าปากเฮ้ยหมดครับแม่มดอ่ะหมดยังแม่มดหมดแล้วค่ะอ้าปากโอเคถือว่าผ่านครับไปเลยไปสู่ฐานที่2ต่อครับงี้งัดออกมาแล้วต้องไม่ผ่านนะฮะเวลาออกมาพี่บอกก่อนเลย
ว่าหนูต้องทะลุทะลุนะทะลุได้ทะลุได้อ๋อนี่จะมีประชาชนตัดสินอยู่พร้อมยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมฮะถ้าพร้อมแล้วมันนี่เลยก็เหลือเป็นหน้าที่ของหนูแล้วนะครับลืมตาได้แล้วลูกลืมตาแล้วอ้าขนไปขนเอาขนตายที่อยู่ดีนะเฮ้ยใกล้เหมือนแล้วดูแววตาที่มองฮะดูแววตาที่มองฮะใกล้เหมือนแล้วครับ1 2 3เฮ้ยจริงว่ะงานพี่ชอบแต่เอาทะลุลูกเอาทะลุอันนี้เอาทะลุ1 2 3ไม่ลองหรอกตั้งแต่เทคแรกที่หัวพุ่งแล้วไม่ทะลุเลยไม่เอาแล้วเกือบลืมไปท่านผู้ชมนะว่าน้องว่าจับได้ตัวช่วยเป็นขนาดที่ทุกปีอะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้โชคดีสุดแล้วนะใน3คนเนี้ยใช่ครับเช็ดให้เต็มที่ลูกเออเนี่ยได้ตัวช่วยที่ดีที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นตัวช่วยจริงใช่ไหมใช่เช็ดหน้าเช็ดตาได้เลยครับผ่านนะแม่101หนูอยากเป็นแม่มดไหมเฮ้ยอยากคนนี้อยากอยากต้องอยากหน่อยถ้าอยากเป็นแม่มดนะต้องสวมแว่นนี้หรอตัวช่วยหนูคืออะไรครับแดงน้ำแดงก็ลองใช้ดูนะฮะวางไว้ก่อนนี่ครับว่าคาถาตามพี่นะผมจะมีพลังพิเศษขึ้นมาเลยโอมสมกิงกิงไก่สมกิงกิงไก่สมไกจิงจุ้งสมไกจิงจุ้งโอมโอมสมกิงกิงไก่เนื้อแล้วสมไกจิงจุ้งเย้เย้เย้โอ้โหพลังหนูสุดยอดมากฮะสามารถทำให้ตากล้องอ้วกได้อ๋อไม่ใช่ฮะกระอักเขาเรียกว่าคุณสภาเราอะกระอักยินดีด้วยฮะคุณได้เป็นแม่มดสมใจแล้วนะครับในเมื่อเป็นแม่มดแล้วคุณก็ต้องมีลูกมดอ้าวลูกมดมาเออสวัสดีก่อนสวัสดีแม่สิลูกเออเดี๋ยวหนูจะต้องทำอาหารฮะมีมาตรงนี้ฮะนี่คือความรักจากแม่นะครับป้อนลูกเลยครับลูกอาปากต้องฟังต้องฟังเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับลูกบอกว่าไม่รู้อาหารเนี่ยจะเป็นพิษกับลูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่มดฮะต้องเป็นคนชิมก่อนครับต้องชิมครึ่งนึงก่อนชิมครึ่งนึงครับครึ่งตรงไหนนะมันไม่ครึ่งเลยอะไรพี่ไม่รู้แล้วแต่แม่ถ้าแม่พอใจก็ป้อนเลยหรือว่าจะชิมอีกก็แล้วแต่โอ้แม่ป้อนเลยแม่รักลูกมากแม่บอกแม่บอกกูไม่ไหวแล้วเอ้าลูกอาปากกว้างๆอุ้ยเขียว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 เอาอีกช้อนไหม
ไม่เอาแม่เอาแม่เคี้ยวให้หมดครับแม่อย่าเนียนหมดแล้วหมดยังอาปากลูกอาปากโอเคเรียบร้อยครับป้าแล้วป้าแล้วป้าเหรดีกว่าว่าผมทำอะไรฐานนี้นะคะค่ะเดลิงค่ะเดลิงคือดูไหมฮะเราไปดูเรื่องเดลิงครับเดลอร์อัปเดลิงไม่ใช่เดลิงเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นที่ออกมาจากไหนทีวีทีวีตัวสีอะไรตัวสีอะไรขาวขาวขาวทาอะไรมากติกาครับเดี๋ยวหนูต้องเป็นเดลิงนะฮะแล้วออกมาจากทีวีซึ่งเรามีทีวีให้นะครับขาดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วขอให้ผ่านเลยนะฮะโอเคค่ะแต่ถ้าได้ออกมาขอให้เป็นแบบเดลิงเลยนะแบบนิ่งงันเราช่วยอยู่ไหนลูกทั้งแดงอมไว้นะแล้วออกมาแล้วเละอะไรอย่างนี้เลยนะพ่นใส่พื้นเลยลูกพึ่งเดี๋ยวนะแบบหนังสยองขวัญงั้นเลยโอ้ไม่ลูกอ่ะมันแดงพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็แอคชั่นเป็นแม่มดครับอุปกรณ์ฮะนี่คืออะไรไม้กายสิทธิ์ใช่ไม้กายสิทธิ์และอันนี้คือแว่นต้องใส่ก่อนนะฮะโอเคไหมเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะดีครับผมวิธีที่น้องจะเป็นแม่มดได้นะคือเราต้องเสกคาถาแล้วชี้ไม้กระทาอย่างไปที่คนคนนั้นพร้อมนะเดี๋ยวว่าคาถาตามพี่นะน้ำเสียงต้องได้ด้วยนะจริงๆแล้วมันเป็นคาถาของเกาหลีม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 ีแดปะเดี๋ยวอีกรอบนึงนะมี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 แดปะพร้อมนะร้องเพลงเพี้ยนนะพี่คาถาเธอเพี้ยนเอาเถอะมาถึงขนาดนี้แล้วเพี้ยนก็คงดูคนนั้นอ่ะพร้อมแล้วนะมี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 แดดปะได้หมดโอ้ยโอ้ยคาถาหนูแรงมากโอ้โหฟองฟอดเลยฮะดีใจด้วยฮะคุณได้เป็นแม่มดสมใจแล้วครับผมในเมื่อเป็นแม่มดแล้วนะฮะก็ต้องมีลูกมดขอเชิญลูกมดครับไอ้ระวังลูกโอ้ยที่หิ้วอยู่เนี่ยไม่ใช่นมนะแม่โขงไม่ใช่ลูกมดฮะทักทายแม่ก่อนสิลูก
อันนี้รู้แน่นอนว่าเป็นเพศไหนเออเอาละลูกหิวข้าวไหมหิวเนาะอยากให้แม่ทำอาหารให้กินครับแม่ครับเชิญทางนี้ครับนี่ครับผมอันนี้คือส่วนผสมนะที่คุณแม่จะต้องบดรวมๆกันให้ลูกนะครับแล้วหิวข้าวมีซีเรียลนะฮะมีกล้วยบดมีชีสมีแหนมแล้วก็มีเนี่ยฮะวาซาบิเอาละฮะแล้วตัวช่วยของหนูคืออะไรครับเออจะใส่นมไหมไม่รู้อ่ะแล้วแต่เลยอันนี้ให้ลูกกินให้ลูกกินฮะนี่ฮะเป็นไงครับผมเอาละฮะมาป้อนลูกครับเดี๋ยวก่อนครับลูกบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ากินแล้วเดี๋ยวจะท้องเสียไหมเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่เนี่ยจะต้องชิมดูก่อนครับผมชิมครึ่งหนึ่งขึ้นยังอีกอร่อยจังเลยเฮ้ยอร่อยก็ป้อนลูกครับเนี่ยเนี่ยหมดแล้วค่ะหนูหมดแล้วอาปากจ้ะหนูเขาไม่ค่อยอ้าเท่าไหร่เลยนะแกอ้าวถือว่าผ่านครับไปทางที่สองเลยจริงพี่เป็นพี่อยู่นั้นเลยพี่อยู่นี้มองไกลไปทางนู้นเลยเออมาดิเชิญเชิญเชิญตกใจตกใจแล้วก่อนได้ก่อนมานะอ่ะมาห้องพื้นพี่นะมาดีเหลือเกินแต่คนเด็กกินอะไรกันมาก็มาลูกกินใช่ได้นะฮะมาดูก่อนครับมาครับเชิญครับทำไรฮะนี่ครับไปดูน้ำเยอะนี่นะไปดูใช่ไหมครับสุขภาพดีไหมครับเดือดลิงเนี่ยต้องมีผีที่เป็นสีอะไรสีขาวหน้าตาเนี่ยต้องบูดเบี้ยวหรือทะลุออกมาจากไหนมีทีวีให้แล้วนะฮะมีทีวีให้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมาทำตัวให้ขาวก่อนครับมีตัวช่วยตัวช่วยอะไรครับนมพ่นนมอีกไหมเนี่ยออกมาแล้วแหวกแล้วพ่นนมนะฮะนิดเดียวนิดนิดหน่อยครับ1 2 3แล้วก็ไอ้ครับหัวนี่ไม่ยังไม่เลย LED ของเรานี่ทีกแล้วนะฮะทีนะฮะอมเลยครับอมได้เลยอมได้เลยค่ะพอแล้วก็1 2 3ก็ไอ้ครับเออนี่ได้ฟิวมาอ่านี่เข้ามานี่เข้ามาโอเคนะยอมโอเคบ้างผ่านภารกิจกันทุกท่านนะครับแต่สภาพที่ผ่านเนี่ยฮะรายการเราฮาร์ดคอร์ขึ้นเรื่อยๆอ่ะดูเละเทะกันอีกแล้วนะมันเดือดครับทีมงานบอกต้องเอาอะไรให้มันกระตุ้นจิตใจหน่อยมันเป็นไงมันหอยเหี่ยวคือได้ข่าวว่าคุณตาสว่างเลยตาสว่างครับทานคุณก่อนดีกว่าทานคุณทาอะไรครับเมื่อกี้น้องเดี๋ยวมันน้องมาทานผมนี่แต่ละคนสมเมลเวลข้ามไม่สมเมลเวลข้ามได้ไงคุณทานอะไรกันทานผมคือต้องผสมอาหารป้อนลูกมดครับอีลูกมดอ่ะไม่รู้ลูกมดหรือน้ำมดมีอะไรล่ะมีแหนมครับมีวาซาบิมูเล่เฮ้ยเมื่อกี้ใครเลือกใช้อะไรกันบ้างใครใส่วาซาบิเยอะสุดไอ้คนเนี้ยฉุนไอ้คนเนี้ยฉุนมาฉุนเลยตอนเนี้ยนี่ปากวาซาบิมาเกือบช้อนอ่ะผมว่าแล้วครับกินหายใจของเขาเนี่ยแบบผมจะจำมีนานถามวินาทีที่คุณปากวาซาบิครับคุณครับคิดอะไรอยู่ฮะคุณต้องป้อนลูกคุณไม่ใช่เหรอเอาก็นึกว่าลูกชอบ
อยากจะแกล้งเขาไม่ใช่อารมณ์คืออยากจะแกล้งเขาแกล้งเขาใช่ไหมแล้วเป็นไงแล้วสุดท้ายกินเองรสชาติไงอร่อยแหละประทับใจพี่ก็ประทับใจนะพี่ก็ประทับใจเลยนะใจอะไรตอนหนูเดือดก็มาฆ่าโอ้สมัยเวลคัมเดี๋ยวนะไอ้ใครได้ใช้ตัวช่วยของผมนี่นะได้ใช้ตัวช่วยน้ำแดงด้วยใครใครคนนี้นี่แหละหนูได้ใช้สองฐานเลยนะได้ใช้สองฐานเลยนะน้ำแดงผมใช้คล้ายกันตอนไปฐานคุณเป็นไงคือฐานผมเนี่ยต้องเรียนแบบเขาอยู่เรื่องเดือดริงน้องปีใหม่ของเราเล่นกับคนแรกแต่ตั้งใจนะฮะแต่มีกระดาษเราหนาไปนิดนึงเราไม่โทษน้องนะครับทำไมครับทำไมไม่ขาดแต่คุณใช้อะไรหมกเข้าไปก่อนหัวหมกเหรอคือมุมที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้เลยตั้งใจมีแบบโยงมีสองก่อนมีสองนี้ทำไมไม่ขาดจ้ะผมหาแตกทันทีนะคือไม่ไหวแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันหนามากเลยตอนหมกกระดาษมันแบบบางอะไรเงี้ยแบบหัวชนก็จะขาดมันมีช่วงในลำดีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นอะไรอ่ะนี่น้องคนยี่เนี่ยคนนี้เนี่ยน้องยี่คือเขาค่อยๆออกครับใช้นิ้วจิ้มแล้วก็แหวกมันพับยืนสยองขวัญของแท้ดูทรงแล้วหัวไม่น่าทะลุอันนี้คือความคิดแต่ตองมาเจอคนที่3เลยไหมฮะผมแม้ว่าโรคหัวชนจะหมดไปแล้วคิดว่าไม่มีใครเหมือนไม่มีมาซ้ำกันได้วันนี้มุกคือคัดมาแล้วเล่นมุกซ้ำหาแตกกันเองเนี่ยเขานี่ต้องอมนมกล่องด้วยนมแล้วก็แหวกออกมาด้วยยงโยยงไม่เท่าไหร่ดิจังหวะที่เขาแบบเหมือนเขาจะเอาหน้าหรือฟันดีก็ไม่รู้จะเอาช็อตดีหรือหม่งดีจะรู้เป็นหม่งบึ้งนี่คือไม่ได้หม่งตรงๆเลยนะเมื่อกี้ครับขอบ LED นี่ฉีกออกมาเลยกระดาษจอไม่ขาดสักนิดนี่คือแกล่อทั้งหัวทั้งสีข้างมาเลยนะถ้าผมเพิ่งทำสีมาเพื่อทีวีอยู่เนี่ยสาหัสนักแต่แก้ปัญหาได้คือใช้มือทะลุบลูออกมาสวยงามอ่ะเราเล่าไปหมดแล้วรู้สึกยังไงครับแต่ละฐานเป็นไงบ้างฮะเอาเรื่องนี้ใครก่อนยี่ก่อนแล้วกันก็สนุกค่ะแล้วก็หล่อนพี่สองคนมากเลยตกใจเอาสติไม่อยู่เนี่ยตัวละคนต่อไปเลยฮะคนต่อไปเลยฮะยังไงครับนะฮะเป็นไงบ้างสองฐานนะแววตาคือไม่น่าสนุกอะแววตาอยากกลับเขาคอแล้วเกินไม่เคยมีโอกาสได้มาตึกร้างพี่ก็เหมือนกันมาทำรายการที่ไม่มาหรอกเพื่ออะไรล่ะสองอย่างเขาทั้งคนนี้ที่เขาไอ้น้ำหงส์ไหลไงน้องคือภูมิแพ้สองอย่างเลยคือแบบซื้อก็ซื้อไอ้มือก็จะปาดขี้มูกเหมือนพาเด็กๆมาเที่ยวนะฮะเพื่ออะไรพี่ทำไมถึงโอ้โหไม่ทันแล้วแน่แล้วทำไมไม่ขาดหรือไงเป็นไงก็ขี้มูกมาใช่ผมสองฐานเป็นไงสองฐานเป็นไงบ้างประทับใจโอเคโอเคค่ะชอบลูกมดชอบลูกมดเอาล่ะสนุกสนานจริงเทปนี้นะครับก็ติดตามให้ดีแล้วกันโทษทีติดเดี๋ยวยังอยู่หน่อยเอาล่ะครับเวลาเดิมเวลาเดียวแบบนี้นะครับผีทาเลนต์ก็มีมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับผมขอบคุณนะฮะสนามเดินป่านะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นะครับผมให้กับทีมงานของเรานะครับผมครับผมก็สุดท้ายแล้วนะคราวหน้าผมขอเพิ่มจากสนามเดินป่าดีกว่าเป็นสนามแข่งทำไมอ่ะผมล้มกูก็ล้มล้มล้มแบบนี้เออเหรอถ้ามีสนามแข่งผมจะปลอดภัยขึ้นมันมืดใช่ไหมมืดคุณเอ้ยทำไมอ่ะมันก็สอบตกลงมาบึ้งแล้วรีบลุกอย่างเร็วแล้วบอกไม่เป็นไรครับเจ็บไม่เท่าอายเออไอ้กล้องตัวไหนเจอตัวนั้นแหละล้มครับคุณผู้ชมครับเอาละครับลาไปเท่านี้จริงขอบคุณน้องๆก่อนดีกว่าคุณครับขอบคุณครับเสียสละมารายการเกียนๆของพี่นะครับผมก็สุดท้ายจริงๆนะอยากจะฝากบอกนะครับว่าขอบคุณทุกดวงวิญญาณนะครับขอบคุณทุกประสบการณ์นะที่เราอนุญาตให้เรามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมเหมือนรายการอะไรนะนะครับเอาลากันจริงเท่านี้แหละขอบคุณครับสวัสดีครับครับใกล้ๆ